การละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเอ็นไม่ติด 21% เอ็นติดแต่ไม่มีความสุขทางออกเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่Y2 เกิดสีชมพูก๊าซแทรกเกิดสีเหลืองเขาก็ให้ตารางตารางการเกิดสีในคาร์บอนเตตราคลอไรด์เมื่อผสมสารละลายชนิดต่างๆดังนี้ X เกิดสีเขียวอันนี้เป็นหลัก Y เกิดสีชมพู Z เกิดสีเหลืองลองสังเกตทำไมเขาถึงต้องให้ใส่ในคาร์บอนเตตราคลอไรด์รู้ปะเพราะว่าคาร์บอนเตตราคลอไรด์มันเป็นสารไม่มีขั้วจากพันธะถูกต้องไหมแล้วพวกไอสาร XYZ เนี่ยมันก็ไม่มีขั้วไม่มีขั้วมันจะละลายในไม่มีขั้วถูกต้องปะเป็นโควาเลนต์ไม่มีขั้วใช่ปะก็เลยจะเกิดสีชัดเจนไงมันละลายในกันมันละลายด้วยกันได้โอเคลองดูสารละลายที่มีไอออนของ X ลองตัวที่จะชิงไอออนคือตัวที่เป็นก๊าซโอเคป่ะลองดูว่าก๊าซอันไหนมันชิงได้ชิงได้เก่งสุดดูจากก๊าซก่อนใช่ป่ะลองดู x x ไปชิง y ได้ไหมเดิมเป็น x ลองก็ดูเป็นตารางเอามาเทียบอย่างนี้ใช่ป่ะลองดูที่เราจะพิจารณาจากก๊าซหรือจะพิจารณาจากไอออนก็ได้แล้วแต่คือมันจะแล้วแต่ว่าเราจะดูแล้วขนาดไหนจะดูการชิงหรือดูการจ่ายโอเคป่ะคืออย่างนี้คือยังไงคือถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนสีบ่อยอะมันเปลี่ยนสีแสดงว่าอะไรมันเกิดปฏิกิริยาได้ดีถูกต้องป่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดปฏิกิริยามันก็จะไม่เปลี่ยนสีจริงไหมลองดูอย่างนี้ดิ x เดิมมันสีเขียวก๊าซ y เนี่ยใส่ลงมามันก็ยังเขียวอยู่ใช่ไหมแปลว่ายังไงแสดงว่าไอ้ y เนี่ยมันชิงอิเล็กตรอนของ x ได้หรือไม่ลองคิดก๊าซเนี่ยจะค่อนข้างงงนิดนึงเพราะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยก๊าซ x ถ้าเกิดเป็นก๊าซ x คือสีเขียวแล้วอันเนี้ยเกิดเป็นสีเขียวแสดงว่ามันเกิดเป็นก๊าซถูกต้องไหมถ้าไอออนกลายไปเป็นก๊าซแสดงว่ามันจ่ายอิเล็กตรอนแล้วอันนี้แปลว่า y 2เนี่ยมันมาชิงอิเล็กตรอนของ x ไอออนทำให้เกิดเป็นก๊าซ x ไงเพราะฉะนั้นแสดงว่าก๊าซ y มันชิงได้ดีกว่าก๊าซ x ถูกต้องไหมเก็ตไหมหรือยังงงอยู่คือมันเป็นสารละลายเนี่ยเป็นไอออนแล้วเอาก๊าซ y เนี่ยใส่เข้าไป
แล้วมันเกิดก๊าซ X ขึ้นมาคือสารมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวคือมันเกิดก๊าซ X แสดงว่าไอตัว X ไอออนมันกลายมาเป็นก๊าซ X แล้วก็คือมันจ่ายอิเล็กตรอนไปมันจ่ายไปให้ใครล่ะมันก็จ่ายให้กับก๊าซ Y ใช่ไหมก็คือเหมือนว่าก๊าซ Y มาชิงอิเล็กตรอนของ X ไอออนไปโอเคป่ะอ่ะแต่อย่างตัวสุดท้ายอย่างเงี้ยที่ถ้าเกิดดูที่สาร X X ไอออนใช่ไหมมันเอาการ์แซดใส่ลงมาการ์แซดมันคือสีเหลืองมันก็ยังเป็นเหลืองอยู่แสดงว่าแซดเนี่ยไม่สามารถชิงอิเล็กตรอนของ X ได้ก็คือ X อ่ะมันเก่งกว่าแซดก็ครบแล้วจริงป่ะเรียนลำดับการออกซิไดซ์ใช่ไหมถ้าเป็นลำดับการ reduce ก็อยู่ในรูปไอออนทีนี้อยากบางคนยังงงอยู่เดี๋ยวมาอธิบายอีกทีอ่ะเมื่อกี้จบที่ x ไอออนไปเราได้คำตอบหมดเลยใช่ป่ะอ่ะต่อมาดูที่ y ไอออนถ้าเกิด y ไอออนเนี่ยเกิดปฏิกิริยาคือมันจะต้องเกิดเป็นก๊าซ Y ขึ้นมาก๊าซ Y คือต้องเกิดเป็นสีชมพูถูกต้องป่ะแต่อย่างอันนี้ในสารลาย Y ไอออนเอาก๊าซ X ใส่ลงมาก๊าซ X สีเขียวก็ยังได้สีเขียวเหมือนเดิมแสดงว่าก๊าซ X เนี่ยไม่สามารถไปชิงอิเล็กตรอนของ Y ไอออนได้ถูกไหมมันก็เลยก๊าซ X มันก็อยู่เป็นก๊าซ X ของมันเหมือนเดิมไม่ได้เกิดเป็น X ไอออนจริงไหมถ้าก๊าซชิงอิเล็กตรอนจะกลายอยู่ในรูปของไอออนโอเคป่ะมาดูสารละลาย Y ไอออนแล้วก็เอาก๊าซแซดใส่เข้ามาก๊าซแซดเดิมสีเหลืองก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่แสดงว่ามันไม่สามารถชิงอิเล็กตรอนได้ใช่ไหมทีนี้มาดูที่สารละลายแซดแซดไอออนเนี่ยเอาก๊าซ X ใส่ลงมาปุ๊บเกิดก๊าซแซดเอาก๊าซ Y ใส่ลงมาก็เกิดก๊าซ Z แสดงว่าตัว Z เนี่ยเป็นตัวจ่ายอิเล็กตรอนอย่างเดียวเลยจริงไหมดูดิเนี่ยเหลืองเหลืองถูกต้องไหมก็คือ Z เนี่ยจ่ายอิเล็กตรอนอย่างเดียวลองมาดูฝั่งนี้มันก็ต้องไม่ขัดกันใช่ไหมก็แสดงว่า Z เนี่ยไม่สามารถไปชิงอิเล็กตรอนของใครได้เลยก็เนี่ย Z ไม่สามารถชิง X ไอออนได้ก็ Z ก็ยังเป็นเหลืองเหมือนเดิม Z ชิง Y ไอออนไม่ได้ Z ก็ยังเป็นเหลืองเหมือนเดิมโอเคป่ะการนี่จะดูเข้าใจยากนิดนึงลองค่อยๆทำความเข้าใจดูโอเคป่ะได้นะผ่านนะต่อมาเป็นอันสุดท้ายละของการดูอันไหนชิงเก่งกว่าอันไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาให้บอกว่าสารใดมันชิงอิเล็กตรอนได้ดีกว่ากันอันแรกเขาบอกโซเดียมทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำในขณะที่ซิงค์ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำทำปฏิกิริยาโซเดียมเนี่ยมันอยู่ในลักษณะไหนมันอยู่ในลักษณะของโซเดียมเป็นก้อนใช่ป่ะถ้าทำปฏิกิริยามันจะเป็นยังไงก็คือมันก็จะจ่ายอิเล็กตรอนไปให้น้ำใช่ไหมน้ำก็จะรับอิเล็กตรอนเข้ามาโอเคป่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าชิงอิเล็กตรอนเนี่ยน้ำอะชิงอิเล็กตรอนได้ดีกว่าโซเดียมถูกต้องป่ะแล้วเขาบอกว่าชิงได้ดีกว่าโซเดียมไอออนโทษทีจ้ะดูในรูปของอิเล็กตรอนเพราะว่าในขณะที่ซิงค์ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำแสดงว่าซิงค์อะไม่สามารถจ่ายอิเล็กตรอนให้น้ำได้เพราะฉะนั้นก็แปลว่าซิงค์ไอออนเนี่ยมันชิงอิเล็กตรอนเก่งกว่าน้ำโอเคป่ะคือเราไม่สามารถทำให้ซิงค์มันกลายมาเป็นไม่สามารถทำให้ซิงค์จ่ายไอออนจ่ายอิเล็กตรอนได้เพราะว่าซิงค์อ่ะมันรับอิเล็กตรอนเก่งกว่าก็เรื่องอะไรมันต้องจ่ายในเมื่อมันรับเก่งกว่ามันก็รับดีกว่าโอเคป่ะต่อมาข้อ2เขาบอกว่าแผ่นสังกะสีซิงค์เนี่ยนะทำปฏิกิริยากับสารละลายไฮโดรคาร์บอนเจือจางได้เร็วกว่าแผ่นเหล็กแสดงว่าเป็นยังไงคือถ้าเกิดมันมีบิ๊กเกอร์เรามีแผ่นอะไรมีแผ่นสังกะสีกับแผ่นเหล็กใช่ไหมในนี้เป็นถูกต้องไหมอั
อันนี้แสดงว่าเกิดปฏิกิริยา2อันเลยซิงก์ก็เกิดปฏิกิริยาเหล็กก็เกิดปฏิกิริยาก็แน่ล่ะดูดิมันเอาโลหะไปจุ่มในกรดก็ต้องเกิดยังไงก็เกิดก๊าซไฮโดรเจนใช่ป่ะเกิดปฏิกิริยาแสดงว่าไอตัวที่เป็นสารอะไรเนี่ยมันสามารถเข้าไปชิงอิเล็กตรอนของตัวแผ่นโลหะได้ตัวที่เป็นสารอะไรตัวที่ทำปฏิกิริยาก็คืออะไรก็คือตัวโปรตอนใช่ป่ะเขาบอกว่าซิงค์มันเกิดได้เร็วกว่าเหล็กก็คือซิงค์มันจะผุได้เร็วกว่าใช่ไหมมันจะผุไปแสดงว่ายังไงแสดงว่าไอซิงค์เนี่ยมันจะต้องจ่ายอิเล็กตรอนได้เก่งมากเลยมันถึงเกิดเร็วใช่จ่ายอิเล็กตรอนได้เก่งกว่าเหล็กแต่เขาถามในเรื่องของการชิงเพราะฉะนั้นเหล็กมันก็จะชิงได้เร็วกว่าซิงโอเคป่ะแน่นะต่อเยอะๆอันเนี้ยเยอะเลยเขาบอกว่าทั้งคอปเปอร์จุ่มในสาลายซิลเวอร์ไนเตรตเกิดสีเงินติดแท่งทองแดงสาลายกลายเป็นสีฟ้าอ่อนสีฟ้าอ่อนมาจากอะไรมาจากคอปเปอร์ไอออนถูกต้องป่ะเกิดสีเงินก็คือเกิดเป็นเงินขึ้นมาแล้วแสดงว่าในมันเอาอะไรมันเอาคอปเปอร์ใช่ป่ะจุ่มในซิลเวอร์ไอออนก็แสดงว่าซิลเวอร์ไอออนเนี่ยมันรับอิเล็กตรอนเก่งกว่าคอปเปอร์ไอออนถูกต้องไหมก็อันนี้จากบทแรกๆเลยจำไว้ป่ะถ้าจากอันแรกๆแล้วก็จากการผูกกลอนด้วยที่บอกว่าถ้าเอาโลหะมาจุ่มลงในสารละลายแล้วมันเกิดผุมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนี้โอเคป่ะต่อมาใส่ผงเหล็กในสารละลายคอปเปอร์ไซเฟตเกิดสีส้มหุ้มผงเหล็กสีส้มมาจากอะไรก็มาจากคอปเปอร์ก็แสดงว่าข้อนี้ลักษณะเดียวกันเลยแสดงว่าสารละลายเนี่ยมันมารับอิเล็กตรอนใช่ไหมเหล็กก็จะผุไปก็เหมือนข้อนี้ก็คือคอปเปอร์เก่งกว่าเหล็กโอเคป่ะเกิดสีส้มก็คืออะไรก็คือสีของทองแดงใช่ไหมเขาบอกต่อมาในการศึกษาเรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมีโลหะอลูมิเนียมอยู่กับดีบุกโลหะอลูมิเนียมผูกเรื่องการผูกก่อนเอาอลูมิเนียมมาอยู่กับดีบุกตัวไหนที่ E0 ต่ำกว่ามันก็จะผูกใช่ไหมเพราะว่ามันต้องให้อิเล็กตรอนกับ E0 สูงแสดงว่าอันไหนชิงอิเล็กตรอนเก่งกว่าก็คือดีบุกเก่งกว่าใช่ไหมก็คือดีบุกชิงอิเล็กตรอนได้เก่งกว่าอลูมิเนียมโอเคป่ะต่อไปไม่จบยังไม่จบง่ายๆเขาบอกว่าแนวโน้มที่จะทำให้เกิดแนวโน้มที่จะทำให้โลหะเกิดสนิมทำให้โลหะเกิดสนิมเป็นดังนี้ก็คือ Al ซิงค์เหล็กแล้วคอปเปอร์เกิดสนิมแสดงว่ามันผุใช่ไหมแสดงว่าอลูมิเนียมผุได้ดีกว่าซิงค์ผุได้ดีกว่าเหล็กผุได้ดีกว่าคอปเปอร์ถ้าเรากลับกันผุคือการจ่ายอิเล็กตรอนแต่เขาถามในเรื่องของการชิงอิเล็กตรอนใช่ไหมเราก็เรียงกลับก็เป็นคอปเปอร์ไอออนเก่งกว่าเหล็กไอออนเก่งกว่าซิงค์ไอออนแล้วก็เก่งกว่าอลูมิเนียมไอออนโอเคป่ะข้อต่อมาเขาบอกว่าสังกะสีสามารถรีดิวส์เหล็กไอออนได้แต่ไม่สามารถรีดิวส์แมกนีเซียมรีดิวส์เหล็กไอออนรีดิวส์คือจ่ายอิเล็กตรอนถูกไหมแสดงว่าสังกะสีสามารถจ่ายอิเล็กตรอนให้เหล็กไอออนได้แต่ไม่สามารถจ่ายอิเล็กตรอนให้แมกนีเซียมได้เอาประโยคแรกก่อนสังกะสีสามารถจ่ายอิเล็กตรอนให้เหล็กไอออนได้แสดงว่าเหล็กไอออนเนี่ยเป็นตัวรับอิเล็กตรอนใช่ป่ะคือเหล็กไอออนเนี่ยชิงอิเล็กตรอนได้เก่งกว่าสังกะสีแต่เขาบอกว่าสังกะสีเนี่ยไม่สามารถจ่ายให้แมกนีเซียมได้ก็แสดงว่าแมกนีเซียมจริงๆมันต้องจ่ายได้ดีกว่าเหล็กเอ้ยได้ดีกว่าสังกะสีใช่ไหมก็คือสังกะสีเนี่ยมันชิงอิเล็กตรอนได้ดีกว่าแมกนีเซียมโอเคป่ะต่อมาเขาบอกว่าโลหะแพลตินัมซึ่งเคลือบผิวด้วยนิกเกิลเป็นชั้นบางๆ
เมื่อนำไปจุ่มในสารละลายกรดไนตริกจะทำให้นิกเกิลเนี่ยละลายออกหมดเลยเหลือแต่แพลตินัมเป็นไงนิกเกิลละลายออกหมดแสดงว่าจากนิกเกิลจะกลายมาเป็นนิกเกิลไอออนแต่ว่าแพลตินัมอ่ะยังอยู่ได้คงเดิมแสดงว่าแพลตินัมเนี่ยชิงอิเล็กตรอนได้เก่งสุดใช่ไหมคือมันไม่สามารถจะจ่ายอิเล็กตรอนได้มันไม่ยอมจ่ายอ่ะคือแพลตินัมไอออนแพลตินัมไอออนอาจจะอยู่ในรูป2บวกหรือ4บวกก็ได้นะแล้วแต่อุ้ยต้องมากกว่ามากกว่าอะไรยังไงมันต้องมากกว่านิกเกิลอยู่แล้วใช่ป่ะทีนี้เขาบอกเอาลงไปจุ่มในกรดไนตริกตัวที่จะเกิดที่จะมาแย่งช่วงย่วงชิงอิเล็กตรอนด้วยก็คืออะไรก็คือโปรตอนใช่ไหมเขาบอกว่าโลหะนิกเกิลเนี่ยมันละลายออกมาแสดงว่าเหมือนเราเอานิกเกิลไปจุ่มในกรดอะมันก็เกิดเป็นก๊าซไฮโดรเจนขึ้นมาใช่ป่ะนิกเกิลละลายออกมาก็คือนิกเกิลกลายไปเป็นไอออนถูกไหมตัวโปรตอนก็จะกลายมาเป็นก๊าซไฮโดรเจนส่วนแพลตินัมก็คงเดิมไม่เกี่ยวไม่ยุ่งโอเคป่ะอันสุดท้ายละเขาบอกว่าเขาให้สมการรีด็อกซ์มาอุ้ยสมการรีด็อกซ์นี่เราดูได้ง่ายเลยใช่ป่ะก็ดูอันไหนจ่ายอันนี้ได้แอนโนดอันนี้ได้คาโทดใช่ได้คาโทดก็ต้องเก่งกว่าได้แอนโนดโอเคป่ะข้อนี้เร็วนะต่อมาน้ำทิ้งจากโรงงานสับปะรดทำให้ท่อน้ำทิ้งที่ทำด้วยซิงผูกก่อนเร็วขึ้นผูกก่อนคือจ่ายอิเล็กตรอนแสดงว่าซิงอ่ะมันชิงห่วยกว่าอะไรอ่ะท่อน้ำทิ้งทำด้วยอะไรท่อน้ำทิ้งทำด้วยซิงใช่ไหมโรงงานสับปะรดน้ำทิ้งเนี่ยมันก็จะเป็นพวกกรดใช่ไหมกรดก็จะมีโปรตอนโอเคป่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าโปรตอนเนี่ยมันไปแย่งชิงอิเล็กตรอนของท่อนำทิ้งที่ทำด้วยสังกะสีทำให้มันผูกโอเคป่ะก็ตามนี้โอเคนะเรื่องการชิงอิเล็กตรอนเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆถ้าอย่างโลหะอย่างเงี้ยมันยังดูง่ายบางทีถ้าก๊าซหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันเปลี่ยนสีเนี่ยเราอาจจะงงๆหลักการสำคัญสำคัญก็คือโลหะชิงอิเล็กตรอนในรูปไอออนถ้าก๊าซชิงในรูปห้อยสองโอเคนะThank you.
โอเคเรื่องต่อไปนะเราจะมาดูเรื่องของเลขออกซิเดชันกันจริงๆคำนี้พูดมาตั้งแบบหลายต่อหลายเรื่องแล้วเนาะเพิ่งจะแบบมาเรียนเป็นจริงเป็นจังเรื่องนี้อย่างเงี้ยเลขออกซิเดชันเนี่ยคืออะไรเลขออกซิเดชันก็คือเลขที่แสดงประจุไฟฟ้าก็การคิดเลขออกซิเดชันเนี่ยมันก็จะมีหลักสำคัญสำคัญอยู่หลายข้ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักการคิดอย่างแรกก็คือมู1มู2มู3ก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก1บวก2บวก3ตามลำดับก็คือมู1บวก1มู2บวก2มู3บวก3โอเคนะอ่ะต่อมาฟลูออรีนมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1เสมอออกซิเดชันนัมเบอร์นะเป็นลบ1เสมอคือจริงๆเลขออกซิเดชันของธาตุเนี่ยมันมีได้หลายค่าไงอ่ะก็จำได้มาที่อย่างสมมติว่าอย่างมู7อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ตั้งแต่เท่าไหร่ลบ1ถึงบวก7อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะทำไมฟลูออเรนถึงมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1เสมอเพราะว่าอะไรเพราะมันมี EN สูงสุดแล้วอ่ะแล้วมันคือยังไงมันไม่จ่ายอิเล็กตรอนแน่นอนมันรับอิเล็กตรอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันมันจะเป็นลบ1โอเคป่ะต่อมาตัวที่มีปัญหาก็คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนเนี่ยจะเป็นบวก1ถ้าเป็นพันธะโควาเลนต์ถ้าอยู่ในสารประกอบที่เป็นพันธะโควาเลนต์แต่ว่าจะเป็นลบ1ถ้าเป็นไอออนิกโอเคป่ะเข้าใจนะยังไม่จบต่อมาเขาบอกว่าเลขออกซิเดชันของสารประกอบจะรวมกันได้เท่ากับ0โอเคป่ะต่อมาจะพูดถึงเรื่องไอออนไอออนใดๆเนี่ยก็จะมีเลขออกซิเดชันรวมกันได้เท่ากับจำนวนไอออนจำนวนเลขไอออนอ่ะโ
โอเคป่ะต่อมาพวกธาตุอิสระเช่นออกซิเจนฟูลไอคอลีนคอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยมีเลขออกซิเดชันเท่ากับ0ธาตุอิสระนะเลขออกซิเดชันเท่ากับ0ต่อมาเนี่ยเลขออกซิเดชันเนี่ยจะเป็นจำนวนเต็มบวกลบหรือเศษส่วนก็ได้คือเป็นได้หมดโอเคป่ะต่อมาคือในพวกส่วนประกอบอ่ะมันก็จะมีตัวที่เป็นบวกมีตัวที่เป็นลบใช่ป่ะเราจะดูได้ไงว่าตัวไหนเป็นบวกตัวไหนเป็นลบก็คือตัวที่ en สูงจะแสดงประจุลบสุดท้ายคือไอออนชนิดเดียวกันเนี่ยประจุจะเท่ากันเช่นกับเห็นไหมไอออนชนิดเดียวกันประจุเท่ากันหรือพวกฟอสเฟตอะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะเรื่อยๆคือประจุมันจะเท่ากันเพื่อความแน่ใจเรามาฝึกการคิดเลขออกซิเดชันกันมีเยอะมากไม่ให้คิดเยอะมากโอเคไหมเริ่มแรกออกซิเจนเลขออกซิเดชันสูงกว่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นออกซิเจนเนี่ยจะแสดงประจุลบแต่ว่าอันนี้เป็นพันธะโคเวเลนต์ใช่ป่ะไฮโดรเจนจะเป็นประจุบวกไฮโดรเจนบวก1 2ตัวก็เป็นบวก2ฝั่งสมมติว่าถ้าเราแบ่งฝั่งนี้เป็นด้านบวกฝั่งนี้เป็นด้านลบใช่ไหมฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือ2บวกฝั่งซ้ายก็ต้องเป็น2ลบใช่ไหมก็คือออกซิเจนเนี่ยมี2ตัวรวมกันได้2ลบก็คือออกซิเจนต้องตัวละลบโอเคป่ะการแสดงบวกไว้หน้าตัวเลขหรือหลังตัวเลขเนี่ยถ้าเกิดเราเอาบวกไว้หน้าตัวเลขมันจะหมายถึงเลขออกซิเดชันของธาตุตัวนี้แต่ถ้าเกิดบวกหรือลบเนี่ยอยู่หลังตัวเลขเช่นอันเนี้ยซัลเฟต2ลบอย่างเงี้ยคือมันจะแสดงประจุของสารนั้นๆโอเคป่ะเอางี้ดีกว่ามาถึงก่อนอื่นเราแบ่งบวกลบก่อนฟอร์ลีนจะได้ไหมเป็นลบ1เสมอเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็เป็น2ลบละฝั่งนี้ก็ต้องเป็นบวก2เพื่อให้มันรวมกันได้0โอเคป่ะตัวต่อมาตัวนี้ไม่ใช่ไนตริกนะไนตริกต้อง NO3 ลบใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็นสารชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นประจุต้องเท่ากันมันก็คือ1ลบใช่ไหมทั้งหมดเนี้ยมันเป็นลบ1เดี๋ยวใช้สีอื่นมันเป็น1ลบใช่ไหม4ตัวอันนี้ต้องเป็น4ลบเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ต้องเป็น4บวกใช่ป่ะก็แยกซ้ายกับขวาโซเดียมมู1บวก1ตลอดบวก1 2ตัวก็เป็น2บวกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวแพลตินัมก็จะเป็นบวก2เพื่อให้รวมกันแล้วได้4บวกฝั่งขวาอันนี้ไนโตรเจนกับออกซิเจนต้องรวมกันแล้วได้ลบเดียวอันไหน En สูงกว่าออกซิเจนถูกไหมออกซิเจน En สูงกว่าเพราะฉะนั้นออกซิเจนก็จะแซงประจุลบก็ตามลบตามมันมู6ลบ2ใช่ป่ะ2ตัวก็ลบ4ลบ4ทีนี้ต้องการแค่ลบเดียวเพราะฉะนั้นไนโตรเจนก็บวก3โอเคป่ะต่ออันนี้เป็นไงซัลเฟต
สองลบถูกไหมเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องสองบวกโอเคมันเนี่ยมีสองตัวแสดงว่ามันต้องวงเล็บนึงเนี่ยมันก็แค่บวกเดียวใช่ป่ะเป็นบรรทัดอะไรโคเวลเลนต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะได้บวกหนึ่งในตัวเจนมี4ตัวตอนนี้ประจุบวกมี4แล้วเราต้องการแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นในตัวเจนก็จะเป็นลบ3โอเคไหมมาดูฝั่งซัลเฟตซัลเฟตรวมทั้งหมดต้องได้2ลบออกซิเจน En สูงกว่าเป็นลบ2ใช่ป่ะ4ตัวก็เป็นลบ8ต้องการแค่2ลบซัลเฟอร์ก็ต้องเป็นบวก6โอเคป่ะทำเรื่อยๆรับรองคล่องแน่นอน 100%แบงแมกนีเซียมหมู่2ใส่ไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องเป็น2ลบถูกไหมแต่จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าไซยานายด์มันก็ตัวละลบใช่ป่ะคาร์บอนกับไนโตรเจนไนโตรเจน En สูงกว่าก็เป็นลบ3ต้องการแค่ลบเดียวเพราะฉะนั้นคาร์บอนก็บวก2ตัวต่อมาอันนี้เป็นน้ำน้ำเป็นธาตุอิสระเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นศูนย์ใช่ไหมน้ำเนี่ยเป็นศูนย์ดูที่น้ำก่อนก็ได้น้ำเป็นศูนย์ออกซิเจน En สูงใช่ไหมหรือว่าคิดอย่างนี้ก็ได้ออกซิเจน En สูงกว่าก็เป็นลบ2แล้วก็เนี่ยตัวไฮโดรเจนอ่ะมันเป็นพันธะโคเวลเลนต์ก็ต้องเป็นบวก1ออกมาเป็น0โอเคป่ะอลูมิเนียมบวก3เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องลบ3ใช่ไหมแต่เราก็รู้อยู่แล้วไฮโดรซัมมันก็ตัวละลบ3ตัวก็3ลบมาดูไฮโดรเจนกับออกซิเจนก็เหมือนการเป็นโคเวลเลนต์อันนี้ก็บวก1เพื่อให้เหลือลบเดียวออกซิเจนต้องเป็นลบ2โอเคป่ะได้นะดูต่อมีเยอะมากไม่ต้องห่วงเลยเยอะสุดๆตัวนี้เป็นเครือเดียวกับพวกฟอสเฟตใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นอะไรก็เป็น3ลบหรือคิดอันนี้กันก็ได้อุ้ยโซเดียมมูล1ตัวละ1ใช่ไหมฝั่งนี้เป็นโคเวลเลนต์ไฮโดรเจนก็ตัวละ1ถูกไหมออกซิเจน En สูงเพราะฉะนั้นก็เป็นลบ2โอเคป่ะ2ตัวก็ลบ4บวก1อยู่ก็เป็นลบ3แต่ฝั่งเนี้ยไอไนโตรเจนไอโซเดียม2ตัวเนี่ยมันเป็น2บวกฝั่งนี้ต้องเป็นอะไรต้องเป็น2ลบใช่ตรงนี้ออกซิเจนตัวละลบ2มี2ตัวก็เป็นลบ4อันนี้1แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ลบ3แต่ต้องการแค่2ลบเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมก็บวก1ไม่ใช่ฟอสฟอรัสบวก1โพแทสเซียมตัวเคโอเคฟอสฟอรัสก็บวก1คราวนี้มันมาเป็นประจุละใช่ป่ะทั้งหมดต้องรวมกันแล้วได้2บวกน้ำ0อยู่แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นคอปเปอร์2บวกน้ำ0ออกซิเจน En สูงลบ2ไฮโดรเจนบวก1โอเคป่ะต่อมา AS อยู่หมู่5หมู่5ก็ต้อง3ลบใช่ป่ะอันนี้ก็ง่ายๆก็ต้องรู้ว่าอยู่หมู่อะไรคือพวกเลขทรานซิชันอย่างพวกเนี้ยใช่ป่ะเลขอะไรเงี้ยเป็นเลขทรานซิชันคือเลขออกซิเดชันมันมีเยอะมากมันเปลี่ยนได้เยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะเอาไว้คิดตัวสุดท้าย
อย่างอันนี้ออกซิเจนอีเอ็นสูงลบ2 4ตัวก็เป็นลบ8ใช่ไหมจะแบ่งให้เหล็กยังไงให้เหล็ก3ตัวได้บวก8ก็คือตัวละ8ส่วน3นี่ไงที่บอกว่าเลขออกซิเดชันสามารถเป็นจำนวนเต็มลบจำนวนบวกหรือว่าเป็นเศษส่วนก็ได้โอเคป่ะSCO 2 SCO 6ทั้งหมด2ลบออกซิเจน EN สูงตัวละ2ลบ2ใช่ไหม6ตัวก็ลบ12เราต้องการบวกเท่าไหร่เพื่อให้มันเหลือแค่2ลบก็คือต้องการบวก10ใช่ไหมก็แบ่งให้แซมเฟอร์4ตัวก็ตัวละ10ส่วน4ต่อมาวานาเดียมอันนี้เป็นทรานซิชันเราไม่รู้ใช่ป่ะออกซิเจนตัวละ2ลบอันนี้เป็นมัทคอวาเลนต์ใช่ไหมก็บวก1ลบ3คือถ้าเกิดเรามีทรานซิชันปุ๊บเราใส่ที่เหลือตามปกติเลยออกมาอันนี้เป็นเท่าไหร่ลบ6ลบ6ลบอีก3ก็เป็นลบ9ใช่ไหมอันนี้บวก4ก็เหลือลบ5ก็ต้องบวก5เพื่อให้ได้0ต่อมาน้ำ0จริงๆน้ำนี่เราแน่นหรือเปล่าโคเวเลนต์ไฮโดรเจนบวก1ออกซิเจนลบ2โคบอลต์ไม่รู้ใช่ป่ะออกซิเจนตัวละลบ2ตัวนี้อยู่หมู่5ใช่ไหมอยู่หมู่5คือมันก็เป็นไปได้ตั้งแต่ลบ2ถึงบวก5แต่คราวนี้มันต้องมาเป็นบวกแล้วเพราะฝั่งซ้ายเพราะอันออกซิเจนมันเป็นลบไปแล้วใช่ไหมก็ตามปกติของมันก็เป็นเท่าไหร่ลบ8บวก5ลบ8บวก5ก็เหลือเป็นลบ3ใช่ไหม2ชุดก็เป็น6ลบฝั่งนี้ก็ต้องเป็น6บวกก็จะให้โคบอนต์3ตัวก็ตัวละบวก2ต่อมาดูอันนี้ไฮดรอกไซด์ลบ1ใช่ไหมรู้อยู่แล้วอันนี้ก็ลบ1ไปบวก1ลบ2 2ชุดอันนี้ก็เป็น2ลบใช่ป่ะออกซิเจนก็2ลบตัวนี้คาร์บอนเป็นไปได้ตั้งแต่ลบ4 ถึงบวก4ใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้มันต้องเป็นบวกเพราะว่าออกซิเจนมันเป็นลบไปแล้วใช่ป่ะ หาออกมามันจะติด2ลบใช่ไหมไม่ติด4ลบเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเป็น4บวกจ่ายให้คอปเปอร์2ตัวก็ตัวละบวก2 โอเคนะตัวต่อมาซันเฟดทั้งหมด2ลบใช่ป่ะ2ตัวก็4ลบโพแทสเซียมบวก1เพราะฉะนั้นโครเมียมเท่าไหร่โครเมียมก็ต้องบวก3ใช่ป่ะเพื่อให้มันเท่ากันมาดูในซันเฟดสิออกซิเจนตัวละลบ2 4ตัวก็ลบ8ลบ8ซันเฟอร์ต้องบวก6เพื่อให้ได้2ลบโอเคป่ะต่อมาดูตัวขวาก่อนดูง่ายกว่าคลายลบ1ใช่ไหม2ตัวเพราะฉะนั้น PB ก็2บวกตัวนี้ PB 2บวกใช่ไหมออกซิเจนลบ2เพราะฉะนั้นวานาเดียมเท่าไหร่อันนี้เป็นฝั่งนี้เป็น6บวกฝั่งนี้ต้องไป6ลบมี2ชุดแสดงว่ามันต้องชุดละ3ลบใช่ไหมออกซิเจนลบ2 4ตัวก็ลบ8ลบ8ทำงานให้เป็น3ลบวานาเดียมก็คือบวก5โอเคไหม ตัวต่อมาเหล็กไซยาไนด์ทั้งหมด3ลบไซยาไนด์มันตัวละลบ1ใช่ไหมในตัวแจ้ง EN สูงกว่าลบ3เพราะฉะนั้นคาร์บอนก็บวก2ให้ได้ลบ1
อ่ะ6ชุดก็เป็น6ลบแต่เราต้องการแค่3ลบเพราะฉะนั้นเล็กก็บวก3ต่อมาน้ำจำได้ยังถูกไหมไฮดรอกไซด์ไฮดรอกไซด์มันลบ1ใช่ไหมต่อมามาดูในวงเล็บออกซิเจนตัวละ2ลบใช่ไหม7ตัวก็ลบ14ลบ14ทีนี้สิงอะเลขออกซิเดชันอะที่มันใช้กันก็คืออะไรก็คืออ่ะเดี๋ยวงงดีกว่างงเลยซิลิคอนหมู่4โอเคป่ะอันนี้คือเราไม่รู้สิงใช่ป่ะซิลิคอนบวก4อ่ะเราก็ใส่บวก4ตามอันนี้เลยก็ออกมาไปเท่าไหร่ฝั่งนี้เป็น2ลบใช่ป่ะอันนี้เป็นลบ14ลบ14บวกกับ8เป็นเท่าไหร่เป็น6ป่ะเป็น6ก็เป็น6ลบเพราะฉะนั้นสิง4ตัวก็ต้องเป็น8บวกก็คือจากให้สิงตัวละบวก2โอเคป่ะได้นะชุดสุดท้ายดูอันแรกน้ำทำน้ำก่อนเลยอันไหนทำได้ทำก่อนเลยพวกคอลิกอันนี้คือลบ1ใช่ป่ะประจุทั้งหมดลบ1ออกซิเจนตัวลบ2ทำไงให้เป็นลบ1ก็คือบวก7คอลิกเป็นบวก7ใช่ไหมทีนี้เหลือโครเมียมละมันลบ1เพราะฉะนั้นโครเมียมก็ต้องบวก1เพื่อให้สมดุลเพื่อให้รวมเป็น0โอเคป่ะซัลเฟต2ลบใช่ไหมออกซิเจนตัวละลบ2 8ซัลเฟอร์ก็ต้องบวก6เพื่อให้มัน2ลบ NH3 อันนี้แอมโมเนียใช่ไหมเป็นธาตุอิสระบวก1ลบ3เพราะฉะนั้นคอปเปอร์เท่าไหร่2ลบคอปเปอร์ก็ต้องบวก2สารประกอบตัวนี้ทั้งหมดบวก1คลายบวก1แอมโมเนียธาตุอิสระบวก1ลบ3อันนี้รวมเป็น0ใช่ไหมคอบอนเท่าไหร่เพื่อให้เหลือแค่บวกเดียวก็คือเป็นบวก2ลบ1แล้วก็เหลือบวกเดียวอุ้ยคอไลน์2ตัวอันนี้ต้องบวก3คอไลน์2ตัวโซเดียมบวก1ใช่ไหม4ตัวเพราะฉะนั้นฝั่งนี้4ลบแน่นอนCN อันนี้ลบ6ตัวก็6ลบทำให้เหลือ C ลบเหล็กก็2บวกอันนี้ก็ใส่ในตัวเจน EN สูงกว่าก็ลบ3คาร์บอนก็บวก2ต่อมาโพแทสเซียมบวก1ไซยาไนด์เป็นลบใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้ามันมีซิงกับเหล็กอะคือซิงอะเลขออกซิเดชันมันค่อนข้างจะแน่นอนก็คือบวก2แต่เหล็กเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็น Fe 2บวกหรือ Fe 3บวกโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราใส่ให้ซิงเป็นบวก2แล้วเรามาคิดที่ของเหล็กอันนี้ก็เป็น4 5 6นี่ก็ไป6ลบใช่ไหม6ลบ2ชุดก็คือชุดละ3ลบเพราะฉะนั้น Fe นี้ต้อง3บวกเพราะว่านี่ไงไซยาไนด์มัน6ลบใช่ไหมถ้ามีบวก3เข้ามามันก็คือชุดละ3ลบ2ชุดก็ไป6ลบตัวสุดท้ายน้ำซัลเฟตอันนี้2ลบ
ช่ไหมเพื่อให้เป็น2ลบเซนเฟอร์บวก6อ่ะเพราะฉะนั้นวานาเดียมอันนี้2ลบ3ชุดก็เป็น6ลบฝั่งนี้เป็น6บวกจากให้วานาเดียม2ตัวก็ได้ตัวละบวก3โอเคปะเรื่องคิดออกซิเลขออกซิเลชันไหวเนาะอ่ะทีนี้เวลาเราดูสมการเคมีแบบที่เราทำกันมาเนี่ยสมการเคมีอ่ะมันแบ่งได้เป็น2แบบก็คือแบบแรกไม่มีการเปลี่ยนเลขออกซิเลชันคืออันนี้ไอ้พวกที่แรกเป็นไอออนปกติอะลองคิดเลขออกซิเดชันสิออกซิเจนลบ2ใช่ไหมทั้งหมดนี้ต้องลบเดียวเพราะฉะนั้นไนโตรเจนเท่าไหร่ไนโตรเจนบวก5เหล็กก็เอ้ยเงินบวก1ใช่อันนี้บวก1ลบ1ลบ1บวก1ลบ2บวก5บวก1เห็นไหมเลขออกซิเดชันเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนโอเคป่ะอีกแบบก็คือมีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันลองคิดเลขออกซิเดชันสิได้ไงคาร์บอนมีธาตุอิสระใช่ไหมบวก0อันนี้2ลบบวก1เพราะฉะนั้นซัลเฟอร์บวก6 2ลบเพราะฉะนั้นคาร์บอนบวก4 2ลบไอซัลเฟอร์บวก4สังเกตไหมอะไรที่เปลี่ยนมี2ตัวที่เปลี่ยนถูกป่ะก็คือคาร์บอนกับซัลเฟอร์ถูกไหมทีนี้เราจะดูว่ายังไงคือคาร์บอนจากเลขออกซิเดชัน0มาเป็นบวก4เพิ่มขึ้นแสดงว่าอะไรจะเพิ่มขึ้นก็คือจ่ายอิเล็กตรอนออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือปฏิกิริยาออกซิเดชันซัลเฟอร์จากตัวแรกบวก6ลดลงมาเหลือแค่บวก4ก็คือรับอิเล็กตรอนเข้าไป2ตัวใช่ไหมอันนี้ก็คือปฏิกิริยารีดักชันเนี่ยที่พี่เคยพูดไปตอนต้นที่แบบพี่จำมาจากอาจารย์ก็คือถ้าลดก็คือรับอิเล็กตรอนก็คือรีดักชันก็จำลดรับรีอันนี้อาจารย์ท่องเมื่อนานนมมามากแล้วจำไม่ถึงปัจจุบันเลยโอเคป่ะทีนี้จะลองให้ดูคือถ้าจะให้หาปฏิกิริยารีด็อกซ์หลักการง่ายๆก็คือจะเกิดเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์เนี่ยคือต้องมีการเพิ่มหรือลดเลขออกซิเดชันให้สังเกตที่ทรานซิชันก่อนเลยเพราะว่าทรานซิชันจะเป็นตัวที่ไวต่อการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันมากถ้าทรานซิชันยังไม่เปลี่ยนลองตัวอื่นไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้ามีทรานซิชันให้ดูทรานซิชันก่อนอีกแบบนึงก็คือถ้าเกิดมีถ้าอิสระอยู่ในสมการรับรองเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์แน่นอนโอเคป่ะดูข้อแรกข้อแรกก็เห็นชัดๆเลยมีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันถูกป่ะเพราะฉันเป็นรีด็อกซ์อันนี้มีธาตุอิสระใช่ไหมเป็นรีด็อกซ์ต่อมาพวกก๊าซอย่างเงี้ยมันก็เป็นธาตุอิสระใช่ไหมอันนี้เป็นพวกธาตุอิสระหมดเลยโอเคป่ะหรือลองดูเลขออกซิเดชันก็ได้สังเกตตัวที่เปลี่ยนออกซิเจนไม่เปลี่ยนแน่นอนตัวที่เปลี่ยนก็คือคาร์บอนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขียนแต่คาร์บอนนะออกซิเจนมันลบ2ลบ2เหมือนกันหมดเลยอันนี้ก็บวก2แต่คาร์บอนอันเนี้ยเป็นเท่าไหร่บวก4ถูกป่ะมีตัวเพิ่มก็ต้องมีตัวลดใช่ไหมอันนี้เป็น
บวก4อันนี้เหลือบวก2เห็นป่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงออกซิเดชันเพราะฉันเป็นรีด็อกโอเคนะดูต่อถ้าอิสระแน่นอนโอเคข้อนี้ลองดูอันนี้ต้องมาคิดเรื่องออกซิเดชันแล้วใช่ไหมไนโตรเจนตัวละลบ3 2ตัวอันนี้เราเป็นบวก2ใช่ป่ะน้ำบวก2ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่โอเคไหมต่ออันนี้มีทรานซิชั่นใช่ไหมให้ดูที่ transition ถ้า transition ไม่เปลี่ยนก็ตกก็คิดที่ transition อันนี้ลบใช่ไหมมันซิงค์ดูที่การเปลี่ยนของเหล็ก6 2 4อันนี้บวก2ลองดูว่าซิงค์มันบวก2จริงเปล่าบวก2ชาอดูเล็กอันนี้ลบ6บวก2เพราะฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่ใช่เลยดอกโอเคป่ะดูข้อนี้ตัวไหน transition ขอบอลชาอันนี้ลบ2ลบอันนี้ก็ต้องบวก2อันนี้6ลบบวก1อันนี้ก็บวก2เพราะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เลยดอกโอเคไหมดูเร็วๆเลยก็ได้ดู transition เปลี่ยนหรือเปล่าโอเคป่ะดูอันนี้ใช่ไหม copper sulfate เป็นพวก transition ใช่ไหมลองดูว่า copper เปลี่ยนหรือเปล่า sulfate 2ลบใช่ไหม copper อันนี้ก็ต้อง2บวกอันนี้ไซยาไนด์ตัวละลบ2ตัวก็2ลบแต่ copper ต้องมาแบ่งเพราะฉะนั้นมันได้แค่ตัวละบวกเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช่ต่อมาดูที่ AG ใช่ไหมดูที่เงินอันนี้1ลบอันนี้ก็1บวกอันนี้1ลบอันนี้1บวกไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นไม่ใช่รีด็อกโอเคป่ะอันนี้มีธาตุอิสระรีด็อกแน่นอนโอเคนะก็แม่นๆเลยก็คือให้ดูถ้าเกิดมีธาตุอิสระเราลองเปลี่ยนนะเพราะมันจากศูนย์ไงจะเปลี่ยนเป็นลบเป็นบวกอะไรเงี้ยแล้วก็อีกทีก็ดูพวก transition โอเคนะต่อมาอีกแนวนึงเขาจะให้บอกตัว reduce oxidizeตัว reduce ตัว oxidize ตัว reduce คือรับใช่รับอิเล็กตรอนจ่ายอิเล็กตรอนโทษจ้ะตัว reduce คือตัวจ่ายอิเล็กตรอนตัว oxidize คือตัวรับอิเล็กตรอนตัว reduce เกิดปฏิกิริยา oxidation oxidize เกิด reduction ลองดูตัว reduce ตัว oxidize ก็ลองดูการเปลี่ยนเลข oxidation ใช่ป่ะอันนี้บวก1ใช่ไหม